สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูกุ้งจะพามาเรียนรู้สนุกคิดกับการเปรียบเทียบตอนที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่1กันค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเรื่องเปรียบเทียบความเหมือนความต่างเรามาเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะข้อ 1. บอกความเหมือนและความต่างของสิ่งต่างๆรอบตัวได้ 2. เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของสิ่งต่างๆรอบตัวได้ค่ะและ 3. มีวินัยใฝ่เรียนรู้ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้กันนะคะเรามาเปรียบเทียบความเหมือนความต่างกันเลยนะคะเด็กๆมาช่วยคุณครูดูนะคะว่ามันคืออะไรอย่างแรกคือรถจักรยานค่ะและรถจักรยานยนต์นะคะรถของฉันมีที่ปั่นส่วนรถของเพื่อนใช้เครื่องยนต์มีสิ่งไหนเหมือนหรือต่างกันอีกนะเด็กๆมาช่วยกันเปรียบเทียบยานพาหนะนะคะระหว่างรถจักรยานกับรถจักรยานยนต์มีสิ่งไหนที่เหมือนกันและสิ่งไหนแตกต่างกันบ้างนะเราไปดูกันเลยค่ะสิ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือ 1. มี2ล้อเหมือนกัน 2. มีมือจับเหมือนกันและ 3. ทำมาจากเหล็กค่ะเราไปดูความแตกต่างกันบ้างนะคะความแตกต่างก็จะมี 1. มีสีต่างกัน 2. ขนาดของล้อไม่เท่ากัน 3. รถจักรยานไม่มีกระจกข้างแต่รถจักรยานยนต์มีกระจกข้างค่ะและ 4.รถจักรยานใช้ปั่นในการเคลื่อนที่แต่รถจักรยานยนต์ใช้เครื่องยนต์ในการเคลื่อนที่เด็กๆคิดว่ามีสิ่งไหนที่เหมือนแตกต่างกันอีกบ้างคะเรามาดูการเปรียบเทียบของหุ่นยนต์กันบ้างนะคะระหว่างหุ่นยนต์ A1 และหุ่นยนต์ A2 มีสิ่งไหนที่เหมือนกันและมีสิ่งไหนที่แตกต่างกันบ้างคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะสิ่งที่เหมือนกันนะคะระหว่างหุ่นยนต์2ตัวนี้คือ1เป็นหุ่นยนต์2มีมือและขา3ใช้สั่งงานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีสิ่งไหนที่แตกต่างกันบ้างคะ1ลำตัวมีสีแตกต่างกัน2ลักษณะแขนแตกต่างกัน 3. หุ่นยนต์ A1 บนหัวไม่มีหลอดไฟแต่หุ่นยนต์ A2 บนหัวมีหลอดไฟค่ะและข้อ 4. หุ่นยนต์ A1 ลำตัวเป็นทรงสี่เหลี่ยมแต่หุ่นยนต์ A2 ลำตัวเป็นทรงกลมค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเด็กๆเรามาดูเก็ดน่ารู้กันบ้างนะคะการเปรียบเทียบความเหมือนดูได้จากลักษณะที่มองเห็นและการเปรียบเทียบว่าสิ่งใดที่ซ้ำกันแล้วจึงสรุปสิ่งนั้นว่าเหมือนกันค่ะส่วนการเปรียบเทียบความแตกต่างดูได้จากหน้าที่การทำงานที่ไม่เข้าพวกแล้วจึงสรุปว่าสิ่งนั้นแตกต่างกันค่ะอ่านเพิ่มเติมความหมายเรามาดูคำศัพท์กันนะคะว่าแต่ละคำศัพท์มีความหมายอะไรกันบ้างเอ่ยคำแรกพิจารณาหมายถึงตรวจตราสอบสวนคำศัพท์ที่2รถจักรยานหมายถึงรถถีบยานพาหนะประเภทรถที่มีล้อ2ล้อคำศัพท์ที่3
รถจักรยานยนต์หมายถึงรถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์กำลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกิน2ล้อค่ะคำศัพท์ที่4เครื่องยนต์หมายถึงเครื่องจักรที่ให้กำเนิดพลังงานหรือทำให้วัตถุเคลื่อนที่คำศัพท์ที่5โปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึงชุดคำสั่งหรือสิ่งอื่นใดที่นำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ